คิดเหมือนกันไหมคะว่ากรุงเทพมหานครจะน่าอยู่มากขึ้นร่มรื่นมากขึ้นถ้าหากว่าเรามีพื้นที่สีเขียวเพิ่มมากขึ้นแต่วันนี้คนกรุงเตรียมเฮได้เลยค่ะเพราะพวกเรากำลังจะมีพื้นที่สีเขียวเพิ่มมากขึ้นแล้วแต่ว่าจะเพิ่มขึ้นได้อย่างไรรายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวโอสรุปให้ฟังนะคะถือว่าเป็นข่าวดีมากๆของคนกรุงเทพมหานครเลยนะคะที่กรุงเทพกำลังจะมีพื้นที่สีเขียวเพิ่มมากขึ้นแล้วเพราะว่าปตท.เขากำลังมีโครงการลมหายใจเพื่อเมืองโครงการนี้นะคะเป็นความร่วมมือของปตท.จับมือกับกรุงเทพมหานครปตท.เขาเข้าไปสนับสนุนเป้าหมายของกรุงเทพที่ต้องการจะเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับกรุงเทพมหานครค่ะโดยคุณชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็มาร่วมงานนี้ด้วยนะคะโดยทางคุณอรรถพล เลิศพิบูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตท.จำกัดมหาชนก็ได้พูดถึงวัตถุประสงค์ของโครงการนะคะว่าเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นประเด็นสำคัญที่ทั้งโลกต่างให้ความสนใจปตท.จึงเริ่มดำเนินโครงการลมหายใจเพื่อเมืองเพื่อสนับสนุนเป้าหมายของกรุงเทพที่ต้องการจะปลูกต้นไม้ให้ได้1ล้านต้นโดยปตท.จะร่วมปลูกต้นไม้1แสนต้นค่ะทั้งในพื้นที่ของปตท.เองและพื้นที่ของกรุงเทพมหานครโดยต้นไม้ที่เขาจะนำมาปลูกเนี่ยเขาก็มีการคัดเลือกเพื่อจะให้เหมาะสมกับพื้นที่ของกรุงเทพมหานครด้วยนะคะอย่างเช่นต้นประดู่ป่าต้นรวงผึ้งต้นไทรย้อยใบแหลมโดยเขาจะเริ่มปลูกในพื้นที่บริเวณถนนกำแพงเพชร6ซึ่งเป็นพื้นที่ของปตท.เป็นที่แรกก่อนค่ะจากนั้นนะคะก็จะไปปลูกในพื้นที่สาธารณะเพิ่มเติมอย่างเช่นสวนจตุจักรสวนรถไฟโอ้ดีเลยนะคะคนได้ไปพักผ่อนหย่อนใจแล้วก็อีกหลายที่ทั่วกรุงเทพเลยค่ะซึ่งแน่นอนนะคะว่าประโยชน์จากโครงการนี้ในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับกรุงเทพก็เหมือนเป็นการเพิ่มปอดให้กับคนกรุงใช่ไหมเพราะต้นไม้เหล่านี้ก็จะไปดูดซับพวกคาร์บอนไดออกไซด์หรือว่าคาร์บอนมอนออกไซด์ที่มันปล่อยออกมาจากควันเสียรถยนต์รวมไปถึงลดฝุ่นควันแล้วก็มลพิษเพิ่มพื้นที่สีเขียวมองเข้าไปแล้วมันก็ร่มรื่นน่าอยู่เป็นร่มเงาเวลาเราไปออกกำลังกายเวลาเราไปพักผ่อนหย่อนใจรวมไปถึงช่วยลดอุณหภูมิรอบพื้นที่บริเวณที่ปลูกต้นไม้ด้วยค่ะโดยจากความร่วมมือในโครงการในครั้งนี้นะคะคุณอรรถพลก็กล่าวขอบคุณคุณชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรวมไปถึงทุกภาคส่วนเลยค่ะที่ร่วมแรงร่วมใจกันช่วยกันสร้างพื้นที่สีเขียวพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนเมืองสร้างสมดุลให้กับสภาพภูมิอากาศของประเทศแล้วก็ของโลกโดยปตท.หวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าโครงการลมหายใจเพื่อเมืองในครั้งนี้จะเป็นส่วนช่วยขับเคลื่อนสำคัญให้ประเทศไทยนั้นน่าอยู่ต่อไปค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการมอบทุนการศึกษาของโครงการลมหายใจเพื่อน้องที่ปตท.ชวนทุกคนมาวิ่งออกกำลังกายเปลี่ยนระยะทางเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กๆและเยาวชนซึ่งเมื่อจบโครงการก็ได้จัดพิธีมอบเงินสนับสนุนแก่กสศ.เพื่อจัดตั้งกองทุนแรกเริ่มศูนย์ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในวิกฤตการศึกษาจำนวนถึง20ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยทางสังคมอย่างน้อย241คนให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาค่ะซึ่งที่ผ่านมาปตท.ได้ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนกว่า 60,000 คนจาก 17,000 กว่าโรงเรียนทั่วประเทศในเรื่องของการศึกษาภายใต้โครงการลมหายใจเพื่อน้องทั้งสิ้น171ล้านบาทสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนในสังคมแหมเหมาะสมกับชื่อโครงการเลยนะคะก็โครงการลมหายใจเพื่อน้องนี่นาโอ้ขอพูดจากใจแทนคนกรุงเทพมหานครเลยนะคะว่าโครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการที่ดีมากจริงๆซึ่งต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนนะคะที่มาร่วมแรงร่วมใจกันเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับกรุงเทพมหานครแบบนี้เยี่ยมค่ะถือว่าเป็นโครงการที่ดีมากๆเลย